T-Techกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วง T Recommend ในรายการ T Tech ค่ะและแน่นอนช่วงนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับรวมถึงพิธีกรน่ารักน่ารักมาฝากกันอีกเช่นเคยครับส่วนจะเป็นแอปไหนยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะไปเลยครับ T Recommendพอรู้ปะคะว่าแถวเนี้ยมีร้านอะไรอร่อยๆแนะนำบ้างแถวนี้หรอไม่รู้อ่ะไม่ค่อยได้กินอะไรแถวนี้ทำไมอ่ะจะกินข้าวหรอพี่ทำให้กินก็ได้ไม่เห็นต้องไปกินข้างนอกเลยแม่สี่เรือนไม่อ่ะเบื่อแล้วว่าไม่อยากออกไปกินข้างนอกมากกว่าน่าพี่เนยคืออาหารที่พี่ทำไม่อร่อยหรอไม่อยากไปกินข้างนอกอ่ะเบื่อแล้วว่าแล้วแถวนี้มันมีอะไรกินอ่ะก็ลองเสิร์ช Google ดูดิว่าแถวนี้มีอะไรกินไม่ค่อยคุ้นเสียเวลาจะตายวิธีนี้ดีกว่าวิธีไหนแน่ใจเหรอว่าดีกว่าเมย์นี่ถึงขั้นตั้งสเตตัสโพสถามเพื่อนด้วยนะโอ้ก็มันมีวิธีตั้งเยอะแยะมันก็ต้องมีสักวิธีอย่างพี่เนยแล้วกว่าจะรอเพื่อนตอบแล้วถ้าสมมติไม่มีคนมาตอบก็หิวตายเลยดิอุ๊ยนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยเอางี้พี่เนยมีวิธีดีๆวิธีอะไรหรือว่าอ๋อพี่เนยจะขับรถพาเมย์ออกไปหาร้านอาหารอร่อยๆใช่ปะเมย์คิดหน่อยสิถ้าขับรถไปวนเนี่ยมันก็เปลืองทั้งค่าน้ำมันโอ้โหแล้วก็เจอมลพิษแย่ๆอีกแล้วกว่าจะเจอไม่เจอร้านคิดอย่างนั้นได้ไงนี่มีแอปนี้แอปพลิเคชันนี้นะ National Geographic Traveler จัดอันดับให้เป็นแอปยอดนิยมลำดับต้นๆเลยนี่นะตาเป็นแบบนี้แล้วแอปนี้จะช่วยเมย์ได้ยังไงอ่ะพี่เนยโอ้โหเรียกว่าง่ายมากๆแอปนี้เลยชื่อแอปว่า World Around Me หรือเรียกสั้นๆว่าแวมแอปนี้นะเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวหรือว่าคนท้องถิ่นอย่างเราๆที่อยากรู้เรื่องรอบๆตัวอย่างเงี้ยสิ่งรอบๆตัวมีอะไรบ้างและนอกจากนั้นนะแอปนี้เขายังมีอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือมีการใช้ AR ร่วมกับอินเทอร์เฟซคือแบบสุดยอดนี่เข้ามาดูแอปเลยดีกว่าแล้วมันจะใช้งานยากเปล่าพี่เนยเรียกว่าปอกกล้วยเข้าปากเลยดีกว่าง่ายมากๆพอเข้ามาใช่ไหมหน้าตาแอปนี่เห็นป่ะมีเหมือนแท็บที่เต็มไปหมดเลยแอปนี้มีทั้งหมดนะ9หมวดหมู่แล้วก็มีทั้งหมด31หัวข้อเรามาดูทีละหมู่ดีกว่าเอาง่ายๆเลยอย่าง Eat and Drink อย่างเงี้ยก็จะมีแบบร้านอาหารผับแอนด์บาร์แล้วก็คาเฟ่เองมันนี่เนี่ยก็จะมีทั้งแบงก์ก็คือธนาคารแล้วก็ ATM คือตู้ ATM ก็มีนะสามารถบอกได้เช่นเดียวกันอย่าง Enjoy เนี่ยก็จะมีทั้งปาร์คเหมือนกับสวนสาธารณะมิวเซียม Movie Theater แล้วก็ Art Gallery ส่วน Feel ก็คือ Gas Station นั่นเองก็คือปั๊มน้ำมันส่วน Move นะก็จะมีทั้งแบบ Subway นะคือใต้ดินเมโทรหรือว่าเป็น Bus Stop Taxi Stand หรือว่า Train Station แล้วก็ Airport คือแบบแบ่งชัดเจนมากต่อมา Health ก็จะมีพวกแบบ Doctor Dentist Hospital Pharmacy Gym แล้วก็ Spa นั่นเองเตย์นี่ก็คือโรงแรมทั่วๆไปช็อปนี่ก็แบ่งแบบเยอะมากนะทั้งช้อปปิ้งมอลล์ก็มีหรือว่าจะเป็นร้านขายของชำหรือว่าเป็นแบบโคลสโตร์แบบที่เขาเป็นสแตนสโตร์อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวกชูหรือว่าบุ๊กคือร้านขายหนังสือและสุดท้ายเตย์เนี่ยก็แบ่งเป็นศาสนาเลยนะมีทั้งโบสถ์มีทั้งมัสยิดหรือว่าซูเหล่ารวมไปถึงวัดนั่นเองแล้วถ้าเกิดเมย์อยากเลือกสถานที่ที่เมย์เลือกไว้อยู่แล้วค่ะพี่เนยอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเมย์อยากจะดูเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างเมื่อกี้หิวใช่ไหมแล้วอยากรู้ว่ารอบๆเรามีร้านอาหารไงวิธีการใช้ก็ง่ายมากก็เข้าไปที่ร้านอาหารเสร็จแล้ววิธีการใช้ก็ง่ายมากคือขึ้นมาระดับสายตานี่เห็นปะมันก็ขึ้นมาเลยว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็สามารถวนได้รอบเลยนะมันก็คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยว่ามีระยะมีชื่อร้านมีระยะทางว่าอยู่ไกลเท่าไหร่สมมติว่าเราเข้าไปดูร้านนี้อ่ะทีนี้นะมันก็จะมีบอกชื่อร้านบอกสถานที่บอกเวลาเปิดปิดตอนนี้เขาบอกโอเพนนาวคือเปิดอยู่มีเบอร์โทรศัพท์มีเว็บไซต์เข้าไปดูได้แล้วก็สามารถเข้าดูระยะทางได้นอกจากนี้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะใช้วิธีการหมุนใช่ไหมมันก็สามารถกดที่ขีด3ขีดนี้ได้เช่นเดียวกันคลิกเข้าไปมันก็จะมีหมดเลยว่าระยะทางใกล้ๆของเรามีอะไรบ้างก็มีชื่อร้านนี้ให้เลือกหรือถ้าสมมุติอยากดูแบบให้เห็นภาพจริงอ่ะก็เป็นแมปได้เหมือนกันเป็นตัว
คนิคก็คือทางการนี่มันก็จะมีบอกเลยว่านี่นะระยะทางใกล้ๆมีอะไรบ้างแต่อันนี้เราก็ต้องมานั่งคิดทีละอันว่าชื่อร้านชื่ออะไรแล้วก็มีรีวิวให้ด้วยนี่ว่าแบบรีวิวเป็นยังไงมีคนมาคอมเมนต์พอเราโดยรวมแล้วใช่ไหมมันจะมีฟันเฟืองข้างบนเข้าไปที่ฟันเฟืองเนี่ยเราก็สามารถกำหนดได้ด้วยว่าเราจะแบบสแกนให้เราก่อนได้ว่าเราอยากรู้ว่าระยะทางสิ่งที่เราค้นหาเนี่ยจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะแบบเอารีซอร์ทเท่าไหร่แล้วก็สามารถกำหนดระยะทางได้ด้วยนะว่าเรดาร์หรือรัศมีที่เราจะค้นหาเนี่ยทันเนียเพสก็คือมันก็คือจะใกล้ๆไม่เกินหรือว่าจะกำหนดแค่100เมตรก็ได้หรือว่า500เมตรสูงสุดได้ถึง50กิโลเมตรเลยนะไกลมากๆอะไรอย่างนี้นอกจากนี้ก็สามารถกำหนดได้ว่าจะเอาระยะทางเป็นในรูปแบบไหนเป็นเมตรเป็นกิโลเมตรเป็นหยาดหรือว่าเป็นไมล์หรือเป็นฟุตนั่นเองแค่นี้แหละง่ายมากๆหรือว่าจะเสิร์ชก็ได้เห็นปะจบและแอปนี้ฟรีไหมอ่ะพี่เนยอุ้ยฟรีสิแล้วก็โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android แค่นี้เราก็สามารถหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆเราได้ใช้ได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะเขาตอบโจทย์มากโหดีจังเลยอย่างนี้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ต้องกางแผนที่เสียเวลาแล้วนี่งั้นลองดูกันดีกว่าว่าเราจะกินร้านไหนดีนี่ๆดูสิมีชื่อร้านน่าสนใจต้องเยอะแยะนะเนี่ยอยากกินอาหารแบบไหนอ่ะ T-Tech